เป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะก็ตอนเด็กๆ เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะเห็นรูปปฏิทินก็จะเป็นรูปในหลวงแล้วก็รูปพระราชินีแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามุ้ยในหลวงเราหล่อที่สุดในโลกเลยก็พอมาแบบมาเรียนในกรุงเทพนะคะก็ตั้งใจสอบพยาบาลเลยอะค่ะอยากทำประโยชน์ให้กับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยให้กับคนไข้ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนที่รับปริญญาดีใจมากเลยที่ได้รับกับในหลวงแต่เผอิญว่าเป็นปีที่สมเด็จย่าเสียค่ะก็เลยได้รับกับประเทศค่ะก็ยังคุยกับรุ่นเดียวกันว่าเป็นรุ่นพันเทพหนึ่งค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ดีใจที่ได้รับกับพระราชวงศ์นะคะแล้วก็แต่พอมาเป็นพยาบาลปุ๊บเนี่ยเราก็เลยรู้คือเรารู้ว่าในหลวงเราเหนื่อยมากอย่างเงี้ยค่ะทำทุกอย่างเพื่อประชาชนเนาะเราเองเป็นคนเล็กๆอะค่ะเราก็เลยมองว่าเราถ้าเราทำตรงนั้นให้ดีที่สุดสิ่งที่ช่วยได้ก็ตรงนี้ค่ะที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เรารู้สึกเราภูมิใจที่เกิดมาเป็นแบบคนไทยภูมิใจที่ได้เกิดใต้พระบรมโพธิสถานของในหลวงเนี่ยเราภูมิใจมากแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นพยาบาลของโรงพยาบาลรามาตั้งปณิธานะคะว่าจะเป็นพยาบาลที่ดีแล้วก็ทำงานดูแลคนไข้เรื่อยๆไป